สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอนช่อง Simple Life in USA วันนี้แอนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่โลค่ะแล้วแอนก็ไปเจอซุ้มของการขายอุปกรณ์คริสต์มาสนะคะมีออปชันเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆเลือกค่ะและตอนนี้แอนก็แนะนำให้เพื่อนๆไปหาซื้ออุปกรณ์ของคริสต์มาสได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าถ้าเลยไปจากนี้นะคะอาจจะไม่มีอุปกรณ์บางอย่างที่เพื่อนๆต้องการนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูแอนรีวิวแล้วก็ชมการรีวิวของแอนได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนใหม่อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในอเมริกาค่ะ Christmas Day วันนี้แอนอยู่ที่โลนะคะเพื่อนๆแล้วแอนก็มาเจอซุ้ม Christmas อันนี้ก็คือตอนนี้ยังอยู่ในเดือนของพฤศจิกาอยู่นะคะก็เลยมาถ่ายอุปกรณ์คริสต์มาสให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าหากว่าหลังจากนี้ไปอาจจะไม่ค่อยมีของข้างบนอันนี้ก็จะเป็นที่ติดประตูหน้าบ้านนะคะที่นี่เขานิยมกันมากเลยนะคะเป็นความเชื่อเนี่ยค่ะแต่จะว่ากันแล้วมันก็เหมือนดอกไม้เหมือนพวงหรีดบ้านเรานะนี่ไอ้นี่ต้นคริสต์มาสตอนนี้ราคาอยู่ที่ 49.98 ดอลลาร์นะคะเดี๋ยวโซนตรงนั้นเดี๋ยวแอนจะพาไปนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาที่เอาไว้ติดตรงหน้าบ้านนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะมันก็จะกระพริบสวยๆนะมีอุปกรณ์เยอะเลยวันนี้มาถ่ายให้ดูก่อนที่มันจะไม่มีอุปกรณ์ขายเนาะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของที่ทำคริสต์มาสหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะไซส์นี้ก็จะอยู่ที่ราคา109เหรียญมันก็จะมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่เนาะไซส์นี้ก็จะอยู่ที่258เหรียญ นะคะสูงที่7.5 ฟุตอันนี้ก็สูงที่ 7.5 ฟุตนะคะน่าจะเป็นไซส์ใหญ่278เอ๊แต่อันนี้มันถูกกว่านะ20เหรียญอันนี้ก็สูงอยู่ที่5ฟุตนะคะ5ฟุตก็109เหรียญนี่ก็5ฟุต49เหรียญมีไฟให้ด้วยนะคะเพื่อนอันนี้สูงอยู่ที่7ฟุต219เหรียญ นะคะมีไฟให้ด้วยอันนี้เลยสูงมากเลยอันนี้กี่ฟุตอันนี้9ฟุตเพื่อนๆ9ฟุตโอ้มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างมีหมอนด้วยค่ะหมอนคริสต์มาสอันนี้หมวกคริสต์มาสนะคะนี่ก็จะเป็นตุ๊กตาเนาะเหมือนติดตู้เย็นน่ะน่ารักมากเลยวันนี้จะเป็นอุปกรณ์ครบหมดนะคะคือวันนี้ที่แอนที่มาถ่ายเนี่ยอยู่ที่คือเป็นเดือนพฤศจิกานะคะถ่ายให้ดูก่อนที่มันจะหมดเนาะดูโคมไฟหมุนน่ารักดี
ของไฟกับปิ๊บปิ๊บปิ๊บแล้วฝั่งตรงนี้ก็จะมาเป็นต้นไม้ต้นสนคริสต์มาสนะคะโออันนี้จะมีแต่ต้นจะไม่มีไฟนะคะจะอยู่ที่138เหรียญสูงที่ 7.5 ฟุตดูต้นนี้สวยไหมเพื่อนมีไฟด้วยเป็นเหมือนกับหิมะเกาะต้นสนอยู่นะคะสูงที่ 7.5 ฟุต328เหรียญนะคะ328เหรียญก็ประมาณ12,000เกือบ12,000นะคะตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่33บาทแล้วนะคะ1ดอลลาร์มีค่าอยู่ที่33บาทไทยต้นนี้ก็สวยนะ358เหรียญอยู่ที่ความสูงนะคะ 7.5 ฟุตมีไฟด้วยแบบนี้มีไฟด้วยต้นนี้ก็สวยนะ388เหรียญอยู่ที่ 7.5 ฟุตนะคะความสูงอันนี้398เหรียญอยู่ที่ 7.5 ฟุตเช่นกันใครที่จะมาช้อปปิ้งมาได้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่อเมริกาเนาะถ้าหากว่ามาตอนใกล้ๆที่จะคริสต์มาสแล้วเนี่ยมันของสวยๆมันจะหมดไปอะค่ะที่นี่แพงแค่ไหนเขาก็ซื้อนะคริสต์มาสเพราะว่ามันเป็นวันที่มีความสำคัญมากเลย398เหรียญ7ฟุตนะคะ 7.5 ฟุตไฟก็สวยเนาะเนี่ยอุปกรณ์ไฟโอ้นี่มันแพงอันนี้429เหรียญ 7.5 ฟุตคือมันจะอ้วนเนาะฐานมันจะอ้วนข้างบนมันก็จะแหลมๆหน่อยเนี่ยต้นนี้ก็จะเป็นแบบหอมๆแต่สูงขึ้นไปอันนี้น่าจะอยู่ที่9ฟุตนะเนี่ยดูซิราคาเท่าไหร่275เหรียญอยู่ที่9ฟุตค่ะเพื่อนๆสวยนะไฟนี่ก็จะมีแบบกระพริบได้หลายจังหวะนะเป็นก็ประมาณ5จังหวะนะคะก็จะมีไฟเหมือนสีโทนแล้วก็สีผสมอันนี้แพงมากเลย648เหรียญ638อันนี้เกือบ 20,000 นะอันนี้เกือบ 20,000 บาทค่ะเพื่อนๆอยู่ที่9ฟุตต้นนี้สวยมากเลย398เหรียญมีหิมะเกาะหน่อยๆ9ฟุตนะคะแต่ไม่ค่อยแพงแต่ต้นนี้แพงมากเลย648มันน่าจะเป็นแบบว่าอัตโนมัติในเรื่องของไฟด้วยอันนี้ได้ทั้งต้นแล้วก็ได้ทั้งไฟนะคะไฟน่าจะเป็นทำได้หลายสีอะอันนี้398เหรียญอยู่ที่ 7.5 ฟุตนี่ไงมันกระพริบแล้วมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็พริบกระพริบกระพริบคือมันเล่นไฟได้ประมาณ5ระดับอะตรงนี้สวยเนาะแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปตกแต่งเองเลยนะซื้อแบบนี้ไปเป็นสำเร็จรูปแล้วมันก็จะมีทั้งไฟมีทั้งลูกบอให้นะคะหรือว่าเราชอบอะไรที่มันเสริมเราก็แตะเราก็ซื้อมาเสริมได้นะคะอย่างเช่นกวางเล็บดาวอย่างเงี้ยค่ะสวยเนาะตัวนี้เท่าไหร่388 7.5 ฟุตอันนี้388 7.5 ฟุตอันนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีหิมะเกาะหน่อยๆราคา300ต้นนี้นะคะอยู่ที่ 7.5 ฟุตเหมือนกันคือ298อันนี้ประมาณเพื่อนนะคะไฟจะเป็นแบบว่าวงกลมแล้วก็ใหญ่เนาะแต่อย่างอื่นมันจะเป็นแบบวงรีแบบนี้ค่ะมันจะเป็นเรียวเนาะแต่อันนี้ไฟแตกต่างไฟจะแบบสเปเชียลกว่าต้นอื่นอั
ราคาต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็ถูกหน่อย178เหรียญ 7.5 ฟุตถ้าเพื่อนๆสนใจที่นี่โลนะคะเพื่อนๆที่แอนถ่ายอยู่นี้โลตรงนู้นก็จะเป็นตุ๊กตาเกี่ยวกับ What? Got everything I needed. You done? Finish. Okay. Look lighting. Have full option. Have a lot and full option. But now last it's November. Last year was empty. We go the first time is a full option to last year. What we go na? What place? Manat. And ไปมานาดมานะคะที่ปีที่แล้วถ่ายให้ดูอ่ะไปก่อนที่คริสต์มาสประมาณ2อาทิตย์ของเต็มเลยค่ะเต็มแบบนี้แหละแล้วทีนี้ก็แอนก็ซื้อเนาะแต่ว่าซื้อไปไม่ครบอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็กลับมาซื้ออีกนะคะหมดเกลี้ยงเลยของหมดเกลี้ยงวันนี้ก็เลยมาที่โลนะคะแล้วก็เจอของเต็มเลยออปชั่นเต็มไปหมดเลยอ่ะเพื่อนๆถ้าสนใจก็มาที่โลได้นะคะมีทุกอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้ออปชันของการตกแต่งคริสต์มาสมีครบเดี๋ยวดูต้นนี้ต้นนี้พิเศษหน่อยเดี๋ยวดูใกล้ๆอันนี้เป็นไปรษณีย์นะดูต้นนี้เขาจะมีลูกบอลเป็นเลื่อมๆเนาะสวยเนาะเป็นเกตๆแล้วก็มีไฟให้ด้วยไฟก็สวยอันนี้ต้นนี้ราคาเท่าไหร่สูงนะเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณ9ฟุตแต่เขาไม่ติดราคา How much on this one? But I know have I not see price อันนี้อะไรอ่ะแบบนี้ก็มีนะเพื่อนๆซื้อไปแล้วก็ตั้งได้เลยเนี่ยโอ้อุปกรณ์ครบหมดทุกอย่างเลยลูกบอลใหญ่ๆก็มีลูกบอลใหญ่มากอันนี้ไฟนะไฟติดวายบอลเคียวซัมวันอินเฮียว่าแดดโซชูอ๋อที่เก็บอุปกรณ์ช่างเท่ามัสยูวันแดดบอกว่าชื่อรากบายให้ฉันในช่วงเป็นของขวัญคริสต์มาสได้ไหมโอ้เนี่ยซันต้าเมลฮะเนาะ I don't see price oh look on internet Lowe's.com you ready